เหมือนกันเป๊ะน้องนีน่ารับบทพุตาหน้าละไม้คล้ายเบลล่าตอนเด็กมากเปิดวาร์ปดาราเด็กสุดฮอตผลงานมากมายเหมือนกันเป๊ะน้องนีน่ารับบทพุตาหน้าละไม้คล้ายเบลล่าตอนเด็กมากนางเอกภาคต่อของบุพเพสันนิวาสเปิดตัวแล้วครั้งแรกกับตัวละครพุตาลนางเอกละครพรหมลิขิตเริ่มเปิดตัวมาในวัยเด็กพุตาล8ขวบรับบทโดยนักแสดงเด็กน้องนีน่านัชชาเจสสิก้าพาโดวันซึ่งแฟนละครต่างบอกว่าหน้าเหมือนกับเบลล่าราณีวัยเด็กราวกับพี่น้องเลยโดยโซเชียลมีการแชร์ภาพน้องนีน่ากับเบลล่าโดยน้องนีน่าเป็นนักแสดงเด็กที่มีความน่ารักมากความสามารถมีผลงานในวงการมาแล้วมากมายทั้งงานแสดงละครดังอาทิห่วงวิมาลาผลงานภาพยนตร์ล่าสุดก็เรื่องที่หยดและยังมีงานถ่ายแบบถ่ายโฆษณาที่คุ้นหน้าคุ้นตากันด้วยหมอช้างเปิด2ราศีมีข่าวดีส่งท้ายปีโปรนาทีทองดวงดาวความหวังพบรักระหว่างเดินทางช่วงเวลาแห่งความสุขหมอช้างเปิดดวงชะตา2ราศีจะมีข่าวดีช่วงส่งท้ายปีโปรโมชั่นนาทีทองดวงดาวแห่งความหวังพบรักระหว่างการเดินทางหมอช้างทศพรเปิดดวงชะตา2ราศีในรายการมันตราเลดี้มันตรากูรูว่าจะมีข่าวดีในช่วงส่งท้ายปีจะมีข่าวดีเรื่องความรักจะไม่เหงาแล้วหน้าหนาวนี้ได้แก่2ราศีดังนี้ราศีสิงห์ได้รับอิทธิพลของดาวเสาร์เข้าดวงมาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาบางคนมีแฟนอยู่ดีๆมีปัญหามีเรื่องขัดแย้งมีเรื่องจุกจิกกวนใจหลายอย่างในช่วงอีก2สัปดาห์นี้จะเป็นโปรโมชั่นนาทีทองของราศีสิงห์แม้จะได้รับอิทธิพลของดาวเสาร์เข้ามาแต่ก็มีดวงดาวแห่งความหวังที่เปล่งประกายเรื่องความรักเข้ามาช่วงนี้พอดีจังหวะที่ดีโอกาสเรื่องความรักจะมาจากสังคมเพื่อนฝูงคนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจการงานประเภทเดียวกันให้เราได้สละโสดหรือแม้กระทั่งคนมีครอบครัวดวงดาวดีแบบนี้หมายถึงความรักความสัมพันธ์จะแน่นแฟนมากขึ้นราศีธนูเป็นราศีที่เน้นเรื่องความรักต้องมีการเดินทางเข้ามาถ้าไปเที่ยวไปพักผ่อนไปสัมมนาการเดินทางจะเป็นโอกาสช่วยเพิ่มโชคในเรื่องความรักเพราะดวงคู่ครองมาจากต่างถิ่นหรือพบกันในที่ไกลๆหรือคนที่มีคู่มีแฟนแล้วดวงความรักช่วงนี้แฟนส่งเสริมโชคแห่งความรักทำให้เรามีโอกาสความก้าวหน้าเช่นซัพพอร์ตเรื่องการทำงานแบ่งเบาภาระเป็นความรักที่มีความสุขลงตัวคลิปรายการราฟาเอลนาดาลไม่ทัวร์หายทันออสเตรเลียนโอเพ่นแย้มอยากลุยโอลิมปิกเกมราฟาเอลนาดาลยอมรับยังไม่มั่นใจว่าจะหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาทันลงหัวศึกออสเตรเลียนโอเพ่นแต่แย้มว่าอยากลงแข่งขันประเภทคู่ในโอลิมปิกเกมราฟาเอลนาดาลนักเทนนิสจอมเก่าชาวสเปนยอมรับยังไม่รู้ว่าจะหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาทันลงหัวศึกแกรนด์สแลมอย่างออสเตรเลียนโอเพ่น2024ได้หรือไม่แต่แย้มว่ายินดีจะลงแข่งขันประเภทคู่ในโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสสำหรับนาดาลที่เป็นอดีตมือหนึ่งของโลกและเคยได้แชมป์แกรนด์สแลมไปมากถึง22ครั้งต้องเผชิญกับอาการบาดเจ็บสะโพกส่งผลให้ว่างเว้นจากการแข่งขันมานานนับตั้งแต่ศึกออสเตรเลียนโอเพ่น2023เมื่อเดือนมกราคมและตอนนี้อันดับโลกหล่นไปอยู่ที่243นาดาลกล่าวว่าตอนนี้ผมยังไม่สามารถยืนยันสิ่งที่ผมยังไม่รู้ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปจากเมื่อช่วงก่อนหน้านี้มากนะนอกจากว่าผมสามารถซ้อมได้มากขึ้นอีกนิดหน่อยซึ่งถือว่าบรรลุตามเป้าหมายของตัวเองแล้วถึงกระนั้นผมก็ยังคงซ้อมโดยที่มีอาการเจ็บอยู่นอกจากนี้
นาดาวยังถูกถามถึงโอกาสจะได้จับคู่กับรุ่นน้องร่วมชาติคาร์ลอสอัลการาสมือ2ของโลกในการแข่งประเภทชายคู่โอลิมปิกเกมซึ่งนักหวดวัย37ปีบอกว่าผมก็ภาวนาอยู่ถ้าผมมีความพร้อมและเขาต้องการผมก็ยินดีเปิดฉาก World Combat Game ที่ซาอุดีอาระเบียเชียร์ทัพไทยล่า5เหรียญทองตามเป้าการแข่งขันมหกรรมกีฬาต่อสู้โลก World Combat Game ริยาด 2023 มีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการแล้วที่กรีนฮอนภายในปรินซ์ไฟซานบินฟาฮัดโอลิมปิกคอมเพล็กซ์กรุงริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่20ตุลาคมโดยพิธีเปิดเป็นไปอย่างประทับใจมีอีโวเฟรนี่ประธานสมาคมสหพันธ์กีฬานานาชาติสปอร์ตแอคคอร์ดสมเด็จพระราชาธิบดีไฟซานบินอับดุลอาซิสอัลซาอุดประธานสมาคมโอลิมปิกและพาราลิมปิกและรัฐมนตรีด้านกีฬาประเทศซาอุดีอาระเบียร่วมพิธีเปิดร่วมกับผู้แทนจากสหพันธ์กีฬานานาชาติทั้งหมด16ชนิดกีฬาที่ได้จัดการชิงชัยเข้าร่วมด้วยอย่างคับข้างรวมทั้งสเตฟานฟอกเลขาธิการสหพันธ์สมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติอีฟมาในฐานะรองประธานสปอร์ตแอคคอร์ดร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในส่วนชุดการแสดงในพิธีเปิดริยาด 2023 เจ้าภาพซาอุดีอาระเบียได้จัดชุดการแสดงในคอนเซปต์4ธาตุคือดินน้ำลมไฟพร้อมด้วยนักแสดงตัวแทนจาก4ชาติที่เข้าร่วมประกอบด้วยจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและไทยที่จัดโชว์ในคอนเซปต์ของธาตุไฟโดยประเทศไทยได้มีการนำเสนอศิลปะการแสดงของฟันดาบและแม่ไม้มวยไทยซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกขึ้นโชว์เอกลักษณ์การต่อสู้ของไทยเรียกเสียงตบมือจากผู้เข้าร่วมชมการแสดงได้อย่างกึกก้อง World Combat Game เป็นการแข่งขันกีฬาการต่อสู้และศิลปะการต่อสู้ก่อตั้งโดยสปอร์ตแอคคอร์ดเพื่อนำศิลปะการต่อสู้และกีฬาต่อสู้ที่หลากหลายมาสู่ผู้ชมทั่วโลกจัดขึ้นทุก4ปีจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC โดยครั้งแรกจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อ2010ตามด้วยครั้งที่2ที่นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กประเทศรัสเซียเมื่อปี2013จากนั้นกำหนดจัดที่ไต้หวันเมื่อปี2019แต่ถูกยกเลิกไปและกำหนดจัดอีกครั้งที่กรุงอัตตานาประเทศคาซัคสถานแต่ก็ถูกยกเลิกไปเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19ก่อนจะเป็นประเทศซาอุดีอาระเบียได้รับหน้าที่จัดการแข่งขันครั้งนี้ในปี2023ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ชาติตะวันออกกลางได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬาระดับโลกนี้ริยาด 2023 จะจัดระหว่างวันที่ 20-30 ตุลาคม 2566 โดยสนามแข่งขันหลักอยู่ที่เดอะคิงซาอุดยูนิเวอร์ซิตี้สปอร์ตอารีนาซึ่งมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่มากกว่า 2,500 คนจากกว่า80ประเทศเข้าร่วมภายใต้การชิงชัยทั้งหมด16ชนิดกีฬาประกอบด้วยคาราเต้มวยสากลแซมโบซูโม่วูซูยูโดมวยปล้ำยูยิทสูไอกิโดคิกบ็อกซิ่งฟันดาบงัดข้อเทควันโดมวยไทยซาวาเต้และเคนโดโดยการแข่งขันครั้งนี้มีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30ในส่วนประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วม4ชนิดกีฬาดังนี้คิกบ็อกซิ่งได้แก่จินดาพรจันไขประเภทไฟติ้งรุ่นไม่เกิน65กิโลกรัมหญิงและวราพรใจเที่ยงประเภทโลคิกรุ่นไม่เกิน65กิโลกรัมหญิงซูโม่ได้แก่กมลชนกอำนวยพลรุ่นมิดเดิลเวทหญิงและภิรยาพรกิจการนารุ่นเฮฟวี่เวทหญิงมวยไทยได้แก่อนึงคัตมารสีรุ่นน้ำหนัก67กิโลกรัมชาย
ธเนศนิตุธรรุ่นน้ำหนัก71กิโลกรัมชายนิราวันตังจิวรุ่นน้ำหนัก48กิโลกรัมหญิงและแก้วฤดีคำถากระปุ่งรุ่นน้ำหนัก57กิโลกรัมหญิงยูยิตสูได้แก่คุณาทิพย์เยื้ออ้นประเภทบุคคลรุ่นมากกว่า94กิโลกรัมชายอารีวันจันศรีประเภทบุคคลรุ่นมากกว่า70กิโลกรัมหญิงชรัตชัยกิจพงศ์ศรีประเภทดูโอชายวารุธเนตรพงศ์ประเภทดูโอชายกุลสตรีคำสร้อยประเภทดูโอหญิงสุภวดีแก้วสะแสนประเภทดูโอหญิงและคมกริชเขียดนินประเภทบุคคลรุ่นไม่เกิน56กิโลกรัมชายรวมนักกีฬาไทย15คนและเจ้าหน้าที่14คนรวมทั้งสิ้น29คนสำหรับความคาดหวังของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันครั้งนี้ได้มีการตั้งเป้าความคาดหวังเหรียญรางวัลจำนวน5เหรียญทองจากคิกบ็อกซิ่ง1เหรียญทองมวยไทย2เหรียญทองยูยิตสู2เหรียญทอง1เหรียญเงินจากซูโม่และ3เหรียญทองแดงจากคิกบ็อกซิ่งซูโม่และยูยิตสูชนิดกีฬาละ1เหรียญทองแดงโดยได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการคณะนักกีฬาไทยและห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในการแข่งขันกีฬา World Combat Game 2023ณโรงแรมแกรนด์พลาซ่าคิงฟาฮัดนอกจากนี้ยังมีโครงการส่งเสริมกีฬามวยไทยในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยเพื่อส่งเสริมมวยไทยและวัฒนธรรมมวยไทยในรูปแบบต่างๆเป็นการประชาสัมพันธ์กีฬามวยไทยให้เป็นที่นิยมแพร่หลายมากยิ่งขึ้นในทุกประเทศทั่วโลกและให้ผู้บริหารระดับสูงของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOCเกิดความเข้าใจเกิดศรัทธาและเห็นคุณค่าของกีฬามวยไทยให้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งใช้โอกาสในการแข่งขันครั้งนี้ให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนมวยไทยสู่โอลิมปิกมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลไทยในการใช้มวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างคุณค่าให้มวยไทยคนไทยและประเทศชาติที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 100,000 ล้านบาทอีกด้วยนอกจากนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีของไทยที่อยู่ระหว่างเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับครั้งที่1ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียจะเข้าเยี่ยมชมการแข่งขัน World Combat Game ริยาด 2023 ด้วยเช่นกันเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้เหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นสเตฟานฟอกรองประธานสมาคมสหพันธ์กีฬานานาชาติกล่าวว่าการแข่งขันนี้เราสนับสนุนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการไม่แบ่งแยกและความเท่าเทียมซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากในยุคที่เราต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆในปัจจุบันศิลปะการต่อสู้ร่วมด้วยความเคารพที่ส่งต่อรุ่นสู่รุ่นมาเป็นเวลากว่า 1,000 ปีซึ่งความเคารพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการทำทุกสิ่ง